ฮือฮาคอรามอแต่งตั้งจุ๊บจิบธนาพรสีวิราชภรรยาธรรมนัสเป็นข้าราชการการเมือง เมื่อวันที่10พฤศจิกายนนางสาวไตรสุรีไตรสลลกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งนางสาวธนาพรสีวิราชหรือจุ๊บจิ๊บเป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายน2563เป็นต้นไปสำหรับนางสาวธนาพรสีวิราช หรือจุ๊บจิ๊บเป็นอดีตนางสาวไทยปี2559และรองอันดับ2มิถินไทยแลนด์2012และเป็นภรรยาของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าสอสอพายาวพักพลังประชารัฐและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยที่ผ่านมานางสาวธนพรศีวิราชหรือจุ๊บจิ๊บได้ร่วมเป็นทีมงานเดินทางลงพื้นที่ต่างๆเพื่อปฏิบัติภารกิจพร้อมร้อยเอกธรรมนัฐอย่างต่อเนื่อง